เมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับสโมสรโปลิสเทโร FC ทีมในไทยลีก1นะคะจัดงานแถลงข่าวเอ๊ะพิธีกรหน้าคุ้นๆนั่นน่ะนะคะอ่านข่าวเสร็จไปเลยคุณนักแขกนี่นะคะก็ฤดูกาลใหม่ของสโมสรโปลิสเทโรนะคะมาภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าไปด้วยกันไปได้ไกลแล้วก็ step forward นะคะโดยประธานสโมสรอย่างพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็กล่าวถึงแนวทางการทำทีมโปลิสเทโรในปีนี้นะคะบอกว่าสโมสรโปลิสเทโร FC ในฤดูกาลนี้มีความตั้งใจที่จะสานต่อความสำเร็จที่ทำไว้ในปีที่แล้วทั้งในและก็นอกสนามคือในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็สามารถปั้นนักเตะให้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ถึง2คนนั่นก็คือชานุกูลกะรินแล้วก็เฉลิมศักดิ์อักขีนะคะก็ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับนักเตะและในฤดูกาลนี้ค่ะสโมสรโปลิสเทโรเองก็จะเดินหน้าต่อไปตามแนวทางทั้งการผลักดันนักเตะดาวรุ่งแล้วก็นักเตะที่ต้องการโอกาสในการลงสนามด้วยเพราะว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้มีอนาคตที่สดใสและยั่งยืนค่ะนี่คือประธานสโมสรนะส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนประจำทีมอย่างโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชติก็บอกนะคะว่าปีนี้สภาพทีมเนี่ยถือว่าดีที่แล้วดีกว่าปีที่แล้วนะทั้งตัวผู้เล่นก็ดีการเตรียมความพร้อมก็ดีแม้ว่าสโมสรจะมีงบประมาณจำกัดแต่การเสริมทัพอ่ะถือว่าเป็นจำกัดที่ถูกจุดเป้าหมายนะคะอยากจะพาทีมจบตัวเลขอันดับเดียวก็คือ1ถึง9ของตารางคะแนนแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะไปสร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลถ้วยให้ได้ค่ะทีนี้นะคะสโมสรโปลิสเทโร FC นะคะก็ชุดเหย้าเนี่ยเขาเปิดตัวกันด้วยเมื่อวานนี้ชุดเหย้าก็ใช้สีแดงขาวเป็นการกลับมาใช้สีแดงขาวครั้งแรกในรอบ6ปีนี่ที่เห็นอยู่ซ้ายมือสุดเนี่ยนะคะส่วนชุดเยือนทั้ง2ชุดนะคะก็จะมาในชุดสีขาวแล้วก็ชุดสีดำก็ชุดสวยเลยนะคะใครเป็นแฟนสโมสรโปลิสเทโรก็ไปหาจับจองกันได้นะคะโปรแกรมนี่ไงสีคุ้นคุ้นไหมสีเสื้อคุ้นคุ้นไหมก็คุ้นอยู่นะคล้ายคล้ายใครคล้ายคล้ายทีมไหนในอังกฤษไหมคล้ายคล้ายคล้ายปืนใหญ่ใช่แล้วก็โปรแกรมการแข่งขันสำหรับสโมสรโปลิสเทโร FC นะคะก็นัดเปิดฤดูกาลแข่งวันศุกร์Friday night นะคะเวลา 1:30 นจะเล่นที่บ้านนะคะสนามบุญยจินดาค่ะต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดค่ะ